ให้กำลังใจว่าอยากให้ลุ้นให้ไปถึงสุดปลายทางก็อย่างเช่นเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดทางคณะตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยเมื่อวานนี้ได้ควบคุมตัวนายไซสนะนะคะไซสนะหรือชัยชนะถ้าเราจะออกเสียงเป็นไทยเนี่ยค่ะแก้วพิมพาที่เป็นชาวลาวที่เป็นพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่เลยและถูกจับได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้ตำรวจได้ควบคุมไปพร้อมกับพวก4คนไปควบคุมตัวแล้วก็ไม่ให้ประกันนะคะทางเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมว่าสมคบกันทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพ.ร.บ.ฟอกเงินด้วยค่ะศาลพิจารณาฝากขังก็เลยนำตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทนายความผู้ต้องหาระบุว่ายังไม่มีการยื่นขอประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ใดๆค่ะแต่ว่านำเอกสารมายื่นต่อศาลเพื่อขอผัดฟ้องเท่านั้นเป็นการผัดฟ้องนะคะเราจะไปพูดคุยกับหัวหน้าชุดควบคุมจับกลุ่มชุดนี้นะคะพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขค่ะผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้การคะท่านผู้บัญชาการคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณรัฐวุฒิกับอัญชลีพรนะคะครับในกรณีนี้เนี่ยตามแกะรอยยากไหมคะกว่าที่จะควบคุมตัวได้อะค่ะอ๋อยากมากครับยากมากมีปัญหาอะไรยังไงครับท่านครับปัญหาก็คือว่าเขาไม่เคยมีการถูกจับมาก่อน uh-huh. การสืบสวนไม่เคยปรากฏตัวเข้ามาก่อนครับครับคือไม่มีข้อมูลว่าถูกจับกุมมาก่อนแต่ว่าเจ้าหน้าที่รู้เบาะแสได้ยังไงว่านายคนนี้นายไซสนะเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาอะไรอย่างอ๋อมันเป็นเทคนิคการสอบสวนนะฮะค่ะครับอันนี้คงพูดได้สั้นๆแค่นี้คือเทคนิคการสอบสวนที่จะเชื่อมโยงจากกลุ่มลูกขายเขาแต่ละคนที่เขาไปรับยามาจากใคร uh-huh. นี่ฮะเพราะเราจับได้แต่ยา เราไม่เคยจับได้ตัวการใหญ่ uh-huh. นะฮะสังเกตว่าเราจับทีเนี่ยล้านเม็ดสองล้านเม็ดสนุกสนาน แต่เราไม่เคยไปที่ต้นตอของยา ตัวค้าจริงๆว่าไปรับยาจากใครมาเราไปคิดว่าผู้ผลิตโรงงานต่างประเทศเนี่ยจะส่งเลยจริงๆไม่ใช่เขาก็มียี่ปั๊วคนดำเนินการของเขาอีกเยอะแยะซึ่งตรงเนี้ยยังไปไม่ค่อยถึงกันดังนั้นในสำนวนการสอบสวนทั้งหลายนะครับค่ะนายชัยชนะเนี่ยถือเป็นระดับไหนคะยี่ปั๊วหรือว่าสูงกว่านั้นคะยี่ปัวแต่ยี่ปัวที่เป็นดีลเลอร์ใหญ่อ่ะเอาพูดงี้ก่อนเป็นดีลเลอร์ใหญ่ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนว่าจับได้ใช่ฮะถ้าจะเทียบตัวระดับเขาเนี่ยไม่เคยมีเลยเหรอคะที่ตำรวจไทยเข้าไปจับถึงระดับนี้นะคะไม่มีเล่าตานี่ก็ไม่ใช่ระดับนี้หรอคะเล่าตามันเป็นอดีตไปแล้วมันเป็นคนโบราณที่การค้าขายไม่พลิกแพงเหมือนรายนี้ผู้ต้องหาที่เราจับครับค่ะคนนี้เนี่ยปกติแล้วเขาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ที่ลาวคะทั้งสองประเทศฉากหน้าเขาก็คือทำอะไรคะนักธุรกิจรายใหญ่นักธุรกิจเป็นเจ้าของอะไรบ้างคะธุรกิจของเขาตามที่เราดูนะฮะเป็นไอ้พวกการท่องเที่ยวแล้วก็โรงแรมอุตสาหกรรมน่าจะเป็นก่อสร้างนะฮะก่อสร้างแล้วก็ขายรถหรูค่ะแล้วก็ส่งเข้านำออกในประเทศที่เขาอยู่อ๋อเป็นนักธุรกิจที่เปิดตัวมีธุรกิจเยอะแยะมากมายเลยยิ่งใหญ่มากครับตอนนี้ยิ่งใหญ่มากทางการลาวเองเนี่ยเขาประสานข้อมูลกับทางไทยในเรื่องพวกนี้บ้างไหมคะอ๋อถ้าเขาไม่ประสานเราไปไม่ถึงขนาดนี้นะฮะอ๋อเขาก็รู้จริงไหมคะว่าจริงๆในระดับนี้ยังมีอีกเยอะในเพื่อนบ้านเราเนี่ยค่ะอ๋อเร็วๆนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอีกสักหนึ่งคนนะว่าไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าชัยนะเลยครับแนวๆนี้ธุรกิจอย่างนี้รุ่นอาจจะมากกว่าด้วยใหญ่กว่าด้วยคนไทยหรือลาวคะ
จะไปพูดชื่อเขาเลยครับว่าเป็นไทยหรือเปล่าเอาเป็นว่าแนวนี้นะฮะแนวนี้เพราะว่าผมขอชมประเทศลาวในนี้เลยนะฮะว่าให้ความร่วมมือต่างสองฝ่ายเดินคู่กันเลยค่ะนะครับเราเดินคู่กันค่ะกรณีนี้เนี่ยนะคะที่สืบขึ้นไปได้ถ้าพูดถึงตอนนี้หลักฐานเนี่ยมัดมากไหมคะอ๋อสบายมากครับเราเชื่อมั่นเพราะว่าเราเดินกับเราอยู่ต้นน้ำใช่ไหมฮะเราเดินจากกลางน้ำแล้วเรามีครูบาอาจารย์เป็นปลายน้ำเลยฮะวิธีการครับเราศึกษามาพอสมควร5ปีที่เขาทำความไม่ดีให้ประเทศไทยเราเนี่ยเราศึกษาตัวเขามามากพอสมควรค่ะครับครับกรณีของนายไซสนะเนี่ยถ้าเทียบกับผู้ต้องหาอีกรายก็คือนายอุสมานสแลมแมงเนี่ยเขาอยู่ในระดับเดียวกันในตำแหน่งเดียวกันในเครือข่ายเดียวกันไหมครับอ๋ออุสมานเด็กๆโอ้เด็กๆเลยไซสนะนี่เครือข่ายของเขาถ้าเขาเป็นครับคือฟังผมนิดนึงพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเชื่อที่เห็นค่ะฟังอะไรก็อย่าเชื่อครับให้ศึกษาด้วยตัวเองนะครับเราแค่เขาเล่าว่านะอุสมานเราก็ไม่ได้จับอุสมานเราไปได้เจอของไปแล้วเขาหนีไปเราไม่ได้จับตัวเขาได้เลยที่ได้ท่อ PVC แล้วบอกว่าตอนนี้ตายแล้วจริงหรือเปล่าอะคะส่วนเสียชีวิตเนี่ยยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะเขาหายไปเขาหายไปเลยจะบอกว่าเขาตายก็ไม่ได้นะครับเพราะมันเพราะมุสลิมต้องพิสูจน์ก็ไม่แน่ไม่นอนในสังคมไทยมีโอกาสที่จะมีใครสักคนถูกกระชากหน้ากากแบบนี้บ้างไหมคะผมว่ามีนะใช่รายต่อไปนี่ไหมฮะท่านฮะยังมีอีกเยอะนะที่ทำระยำกับประเทศไทยไปเยอะแล้วเราไม่ได้ทำแล้วไม่โดนอะไรสมควรถึงเวลาแล้วนะผมว่าค่ะแต่ผมขอร้องสื่อกับประชาชนว่าเราต้องช่วยพวกเรานะครับค่ะช่วยตำรวจทุกไม่ใช่เฉพาะบชปสตำรวจทุกที่ทุกภาคเลยนะฮะเขาจับคนพวกนี้อยู่แล้วนะเพียงแต่บางครั้งเนี่ยข้อมูลเขาไม่ทราบเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าตำรวจไม่มีความสามารถทั้งหมดตอนนี้ตำรวจเก่งนะครับต้องยอมรับว่าตำรวจพวกเราเก่งมากเชื่อมโยงผมเฉพาะผมเนี่ยสามารถจะส่งข้อมูลให้ทุกพื้นที่ได้ถ้าสงสัยว่ามีหรือไม่มีเราทำงานให้ทันทีค่ะนะครับเป้าหมายของทางท่านพลตำรวจโทสมหมายเนี่ยภายในปี2ปีนี้จะได้เห็นอะไรคะผมก็จะได้เห็นคุณพวกคุณก็จะได้เห็นภาพไอ้คนพวกเนี้ยคุณขอโทษคุณไม่พอนะไอ้คนพวกเนี้ยคือไม่รู้จะให้เกียรติไปทำไมค่ะที่ทำร้ายลูกหลานเราเนี่ยมาตลอดเวลาแล้วที่สำคัญคือเอาเงินมาโชว์ทำให้เราเจ็บปวดเมื่อเรารู้ว่าคนเนี้ยไม่ได้ร่ำรวยอะไรมาจากการทำธุรกิจที่ดีเลยค่ะแต่ไม่เยอะแล้วการโชว์ของเขาเนี่ยมันเป็นตัวล่อให้คนเข้าไปในวงการเขาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับคนอยากรวยอยากอยู่ได้แบบนี้คุณสังเกตคุณสังเกตนะฮะผู้ค้าที่เป็นลูกค้าเขาไม่ได้อายุมากเลยค่ะกลุ่มวัยรุ่นเราทั้งนั้นเข้าไปรถหรูเต็มไปหมดเลยซึ่งไม่รู้นึกว่าโอ้ร่ำรวยมั่งคั่งอู้ฟ้ามาจากไหน uh-huh. ไม่ใช่เลยฮะไม่ใช่ถูกหลอกนั่นอ่ะคนที่เห็นเนี่ยพวกรวยไม่มีที่มาที่ไป uh-huh. ไม่มีที่มาที่มาอยู่ดีอวตารมาเลยนึกว่าค่ะอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราก็จะได้ดูกันนะคะว่าคนที่จะถูกเปิดโฉมมาจะเป็นใครกันบ้างค่ะขอบคุณมากค่ะท่านผู้จัดการยินดีครับยินดีครับยินดีค่ะสวัสดีค่ะ